สวัสดีครับทุกคนตัวนี้คุณหนึ่งมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่อำเภอเชียงแสนนะครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าในงานนะครับก่อนในงานก็จะมีสินค้าขายตลอดข้างทางตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในวันที่17แล้วกันนะครับที่งานสงกรานต์เชียงแสนนะครับเป็นบรรยากาศแต่หลายคนที่ไม่เคยมานะครับมาเที่ยวได้ครับเพราะเชียงแสนเนี่ยจัดนานที่สุดฮะถึงที่18ด้วยนะครับทุกคนของจังหวัดเชียงรายนะครับตรงนี้มุมหน้าอำเภอนะทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าน้ำพุนะฮะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาคลายร้อนกันนะครับส่วนนี้หน้าอำเภอนะครับสินค้าก็มีขายหลากหลายอย่างนะครับแต่เด็กชอบมากเลยครับเนี่ยตำรวจน้ำโอ้น้ำพุครับมาลาหอตำรวจตะเวนเช็คตำรวจผู้ร้องอำเภอชิงแสนจะรับนะครับทำงานสิทธิ์เจ้าโอ้ดีชอบมากเลยขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเกษตรยาวมากสักกรใครอยากใครร้อนก็มาไล่ได้นะครับเราถึงในโซนหน้าอำเภอนะครับตอนนี้คือเวทีนะครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศรอบๆนักท่องเที่ยวก็มานั่งชมเขาเรียกว่าแข่งขันเรือพายเรือนะพายเรือนะครับนั่งรอเต็มเลยนะครับตรงนู้นแล้วตลอดเป็นน้ำโขงก็มีเรือนักท่องเที่ยวเที่ยวกันแล้วก็ฝั่งนู้นก็ฝั่งเราก็มีนักท่องเที่ยวเล่นสงกรานต์เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเล่นน้ำสงกรานต์เช่นกันเรือกู้ที่12มาแล้วชิงของบอกว่ามายอมที่ไหนล่ะมายังมาทีมาแล้วจะของในขณะที่สมุทรประวัตินี่ได้ไหมนี่ได้ไหมนี่เชียงของเปลี่ยนขึ้นมาแล้วตามมาที่ดินตามมาที่ดินสมุทรประวัตินี่นี่แล้วนี่สุดสุดมาแล้วขอสิ่งตรงมือดังๆหน่อยกับชิงของเริ่มตั้งจิตเริ่มตั้งจิตในขณะที่เราจะหนีได้ไหมเรานี่เยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ข้างในหน้าอำเภอก็มีของเล่นแล้วก็มีของขายต่างๆนะครับแล้วครับของเล่นน้ำมาเล่นน้ำกับประชาชนนะครับอีพ่ออีแม่